ปิดโลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างอยู่กับแม่หญิงสกาวรัตนวงมั่นกิจการนะคะพูดคุยกันในเรื่องของการศึกษาในประเทศไทยเราค่ะในยุคปัจจุบันนี้เรียกว่าหลายๆท่านได้เห็นได้สัมผัสแล้วนะคะว่ารูปแบบการศึกษาในทุกวันนี้มีความหลากหลายมากมายทีเดียวค่ะ และในหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้หรือการศึกษาของเด็กไทยในทุกวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีรูปแบบการเรียนรู้ที่เรียกว่าให้ครอบครัวมาร่วมกันจัดกระบวนการเรียนรู้จัดการศึกษาให้กับลูกของตนเองค่ะวันนี้มีเพื่อนบ้านเรียนนะคะมาร่วมกันพูดคุยบอกเล่าอีกหนึ่งครอบครัวนะคะพูดคุยกับบ้านเรียน 3P Happy Grow มีน้องพีพีปลีน้องเอสเธอร์นะคะเดี๋ยวไปคุยกับ แม่ป้ายกันว่าในรูปแบบการเรียนรู้เป็นยังไงแล้วทําไมถึง3ามพีล่ะทักทายแม่ป้ายนะคะคุณสุยมลใจเกื้อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ป้ายนะคะสุวิมลใจเกื้อค่ะเป็นบ้านบ้านเรียนสามพีแฮปปี้โกค่ะจะบอกว่าพีพีก็คือพีรวัตพีแรกก็คือพีรวัตพีที่สองก็คือพีลวิทย์ค่ะพีที่สามก็คือพีรัชยาค่ะก็เลยกลายเป็นสามพี อ่าเป็นคําจํากัดความของชื่อบ้านเรียนที่เป็นการศึกษาสําหรับเด็กๆ3ามคนของบ้านนี้นะคะคุณผู้ฟังเด็กชายพีรวัตรยวนมีนะคะพีพีพค่ะแล้วก็คนที่สองน้องโปลีนะคะเด็กชายพีรวิทยวนมีแล้วก็คนสุดท้องนะคะน้องเอสเธอร์ค่ะเด็กหญิงพีรัชยายวนมีนะคะทั้งสามคน จัดการศึกษาในรูปแบบโฮมสคูลโดยมีแม่ป้ายเป็นผู้ที่จัดกระบวนการเรียนรู้แล้วก็คอยดูแลการศึกษาให้กับลูกๆนั่นเองนะคะอ่าได้คำตอบมาว่า 3P คือชื่อของเด็กๆนั่นเองอ่าแล้วในรูปแบบของการตัดสินใจมาทำโฮมสคูลอันนี้แม่ป้ายมีแนวคิดหรือไปเห็นมุมมองตรงไหนยังไงคะถึงได้มาเลือกแนวนี้คือเริ่มเริ่มจากลูกเล่นนะะ คือสังเกตจากลูกเล่นค่ะคือเราเราปล่อยเขาเล่นนะคะปล่อยเล่นอิสระแล้วเราก็คือเหมือนกับนั่งสังเกตเขาอะค่ะว่าแบบคือเขาเล่นยังไงคือเราไม่เข้าไปยุ่งแต่ว่าคือเราให้เขาเล่นกันสามคนแต่โดยที่เราอะอยู่ใกล้ๆเขาก็จะเล่นนั่นเล่นนี่ของเขาไปอะ่ะเราก็คือสังเกตจากลูกอะค่ะคือจากการเล่นเขาเนี่ยมันทําให้เขาบวกเลขลบเลขได้คืออะไรที่เขาทําไม่ได้อะไรเงี้ยมันได้จากการเล่นหมดเลยค่ะ เราก็เลยนั่งสังเกตไปก็เลยให้พ่อเขาอ่ะมานั่งสังเกตด้วยเพราะว่าตอนแรกพ่อเขาก็เหมือนกับคือเขาก็ไม่รู้จักคือตัวเราเองก็ไม่รู้จักโฮมสกูลแต่รู้ว่ามีแบบพวกคนอื่นทํอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้พ่อเขามาช่วยแบบลองดูที่ทุกอย่างอ่ะมันเกิดจากการเล่นจริงๆนะเออแล้วคือเหมือนกับพ่อเขาก็โอเคดูด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คือเหมือนกับเห็นความเปลี่ยนแปลงของลูกค่ะในหลายๆอย่างเลยค่ะ คือจากที่แบบอย่างเมื่อก่อนนะตอนลูกสามขวบอะ่ะเคยให้ลูกบวกลบเลขอะ่ะแค่หนึ่งบวกหนึ่งอ่ะค่ะเขาบวกไม่ได้เขาจําไม่ได้คือเขาไม่รู้ว่าหนึ่งบวกหนึ่งมันเป็นมันเป็นสองอย่างเงี้ยตอนนั้นอะ่ะที่เรายังไม่รู้ว่ามันมีการแบบนี้ค่ะคือเราก็หงุดหงิดลูกก็แบบแค่หนึ่งบวกหนึ่งเองทําไมจําไม่ได้อะไรเงี้ยอ่าแล้วพอโอเคคือเขาแค่สามขวบนละ้วเราก็ปล่อยมันไว้แต่พอเขาเล่นอ่ะคะ่ะเอาพวกเอ,อ่อตัวสัตว์โมเดลมามาวางวาง,วาง,วางอะไรอย่างเงี้ย เขากลับเอาปืนยิงมันเอาปืนฉีดน้าค่ะยิงมันแล้วก็หนึ่งตัวสองตัวแล้วเขาก็บวกกันไปบวกกันไปแล้วเราก็แบบเฮ้ย <Hey, S 1> คือเมื่อกี้คือเราสอนเขาเขาไม่ได้แต่พอเขามานั่งเล่นเฮ้ย <Hey, S 1> เขาได้แล้วพอบวกเสร็จเราก็รู้ว่าเฮ้ย <Hey, S 1> เราถ้าบวกแล้วลบคูณได้ไหมแล้วถ้าเกิดมันเป็นลบมั่งละ่ะคือแบบมันจะหายไปอย่างเงี้ยถามลูกอะทํำยังไงคือลูกก็เล่นเหมือนเดิมแล้วลูกก็เหมือนกับก็คือลบได้เฮ้ย <Hey, S 2> เราก็แบบเฮ้ยมันได้จริงหรอเราก็ไปคูณไปหารเราก็เลยรู้ว่า เฮ้ยโอเคเราปล่อยเขาอย่างเนี้ยโดยที่แบบว่าเราเราให้เขาเล่นแต่ว่าคือคือแบบทุกการเล่นของเขาก็คือจะต้องคือหนูจะมีอยู่แค่อย่างเดียวก็คือเขาต้องเก็บทําความสะอาดค่ะที่เหลือหนูปล่อยเล่นหมดแค่นั้นเลยคือก็ปล่อยเขาเล่นน่ะคะ่ะจนมาพอพี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 เราตั้งใจว่าเราจะให้พีพีอ่ะเข้าโรงเรียนอะ่ะตอนปหนึ่งก็คือเจ็ดขวบเต็มค่ะเราจะไม่เข้าตอนหกขวบเราจะเข้าเจ็ดขวบเต็มแล้วพอจะต้องเข้าโรงเรียนอะ่ะ เราติดใจการเลี้ยงลูกแบบนี้ก็เลยถามพ่อเขาว่าขอโฮมสกูลได้ไหมคะเออขอโฮมสกูลได้ไหมพ่อก็แบบคือเยอะและเยอะไปแล้วคือขอแค่อนุบาลพอนี่จะปอหนึ่งอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยบอกว่ามามามา,มานั่งดูลูกเหมือนเดิมมามาดูการเปลี่ยนแปลงของลูกอะไรเงี้ยตั้งแต่ตั้งแต่ศูนย์ถึงถึงเจ็ดขวบว่าเขาได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยคือพ่อเขาก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเด็กๆอะคะ่ะเขาก็เลยแบบ เออคือโจทย์ก็โจท์อะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะคือคือที่บ้านอจะได้จากการเล่นเยอะค่ะสังเกตของลูกอย่างเงี้ยคือพอเขาเล่นแล้วเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยเราก็คือยึดการเล่นเป็นหลักเลยค่ะก็คือจะเล่นบอร์ดเกมเล่นน้ําเล่นโคลนเล่นทรายทุกอย่างเลยค่ะอ่าเรียกว่าเออใช้ทุกทก,การเล่นเนาะเพื่อกระบวนการ<ห>เรียนรู้ะจะเกิดจากการเล่นนั่นเองนะคะใช่ค่ะอ่าซึ่งตอนนี้ถ้าหากว่าใครได้เคย พูดคุยหรือว่าได้เคยเห็นพีพีจะเห็นว่าพีพีค่อนข้างจะเป็นเด็กที่แนวเอ็กซ์ตรีมแนวแนวนั้นเออันนี้เรามีกระบวนการยังไงในบ้านคือคุณพ่อชอบซ่อมไหมหรือคุณแม่ชอบทำอะไรแนวนี้ไหมคะเลยแบบมีการเหมือนแทรกหรือว่าค่อยๆซึมซับไปอย่างนี้ไหมคะคือตัวแม่ไม่ไม่ไม่ชอบค่ะแต่ว่าพ่อเขาอ่ะคือพ่อเขาก็ไม่ได้ไม่ได้จบทางนี้ค่ะแต่ว่าเขา่ะชอบซื้อ คือเป็นคนที่ชอบซื้อซื้ออุปกรณ์ซื้อเครื่องมือใช้ไม่ใช้ไม่รู้อ่ะคือชอบซื้อมาทิ้ง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 ไว้ก่อนคืออยากได้เขาก็จะซื้อพวกของแบบเนี้ยค่ะมาวาง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 ทิ้งทิ้งไว้คือเชื่อมอ่ะเชื่อมไม่เป็นแต่มีเครื่องเชื่อมเออแต่คือแบบเขาก็คือเหมือนกับเขาก็ลองเล่นเองอ่ะแตะแต่แต่แต่พ่อเขานะคะคือแบบแตะแต่แค่ติดคือไม่ได้เน้นสวยคือเน้นแค่แบบว่าเออแตะมันติด เชื่อมันติดอะไรอย่างเงี้ยคืออุปกรณ์คือเขาก็เน้นซื้อมาเพราะบางทีเราทํางานนะคะลูกน้องก็คือคือ,คอลูกน้องอะใช้เป็นคือบางทีบางสิ่งบางอย่างมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะยกเครื่องไปให้ลูกน้องซ่อมคือด้วยพีพีอะค่ะตัวเขาเองเลยอะเขา่ะชอบจับพวกไขควงอะค่ะตั้งแต่ประมาณเขาเขาเดินได้เดินแบบต่อๆแต่ๆอย่างเงี้ยเขาก็จะมีไขควงของเขาเขาจะชอบเล่นเล่นไขควงอยู่หนึ่งอันแล้วเขาก็จะมันไขรถรถของเล่นเขาอะค่ะเจอรูน็อตอย่างเงี้ยเขาก็จะไข ไขนอ็อตอะค่ะเขาเขาเขาเป็นคนชอบเนี่ยไออุปกรณ์แล้วไขอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะคือในห้องน้ําอ่ะจะต้องมีประแจอยู่คือพอลูกลื้ทุกวันลืก้ก็เอาก๊อกอันนั้นมาเสียบอันนี้คือมันต่อเล่นของมันในห้องน้ํมาเวลาอาบน้ําอะค่ะคือน้องก็จะรวมอยู่ด้วยก็คือน้องก็คือทุกคนเข้าไปเล่นกันหมดก็คือจะมีประแจไขนั่นไขนี่ เอามาต่อกันเอาก๊อกนี้ไปต่อกอนั้นกอกนั้นมาต่อกอกนี้คือมันเป็นกระบวนการเล่นของเขากันะคะสามคนเขาก็เล่นกันไปเราก็ไม่ได้อะไรคือเสร็จแล้วคือแค่คุณเก็บเข้าที่ให้เราพอแต่คือการถือของเขาอ่ะคือเราก็คือมีข้อห้ามก็คือปั๊กคือคุณห้ามเอาไปแย่ตรงนี้คือเราก็คือจะสอนไอ้สิ่งที่อันตรายที่เหลือก็คือไม่มีอะไรค่ะเขาก็ถือเดินคือโดยที่มีเราอยู่ด้วยกับเขาตลอดตลอดนะคะคือเราไม่ได้ปล่อยเขาเดินไปเล่นเองอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแหลมเนาะ คือเราก็เห็นแล้วเราว่าเขาอ่ะเหมือนกับเขาชอบทางเนี้ยคือไหนจะไขล้อใส่ได้บ้างไม่ได้บ้างใส่ได้บ้างไม่ได้บ้างอะค่ะหรือแล้วก็บางอันก็ใส่ได้บางอันก็หรือแล้วก็ยังยังปล่อยหรือต่อเขาก็ซ่อมชอบเล่นของเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือเขาก็ไปเดินไปเดินอย่างไปเดินห้างอะค่ะเขาก็จะชอบไปเดินโกบเฮาไปอยู่ตรงท่ออะค่ะไปอยู่เกกับตรงท่อปลาปลาเออไปเดินเขารู้หมด คืออะไรอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบไปเดินหาเดินอ่ะบางทีก็ไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูเขาชอบอะค่ะแล้วเนี่ยช่วงเนี้ยเจ็ดแปดขวบเนี่ยจะไปอยู่พวกร้านอิเล็กทรอนิกส์เยอะมากเขาเขาชอบตรงนั้นคือเราก็พาเขาไปในสิ่งที่เขาแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปซื้อเห็นอะไรก็หยิบขอซื้อได้ไหมแล้วก็ซื้อแล้วก็มาประดิษฐ์มาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเก็บของจากที่โรงงานมาบ้างที่มันแบบพังแล้ว เขาก็เอามาซ่อมเอามาประยุกต์เอามาประดิษฐ์ใช้ของเขาอะค่ะอันนี้คือตัวตัวเขาเลยแอบเห็นว่ามีประดิษฐ์อะไรนะปืนฉิดน้ำเอาทอมาทำาที่ตัดหญ<ช>้าเหรอ<ช>คะ,อะใช่ค่ะเหล่านี้เราให้ข้อมูลในการต้องไปหาข้อมูลให้ไหมคะหรือว่าเขาจ,จัดสรรคือเขาจะดูจากของจริงอย่างพ่อเขา,าตัดหญ้าพ่อเขาจะมีเครื่องตัดหญ้าของจริงเขา,าอยากตัดบ้าง แต่ว่าเครื่องใหญ่เราไม่ให้เขาใช้อยู่แล้วคือมันทั้งหนกักทั้งอันตรายเราไม่ให้เขาใช้แค่นั้นแหละค่ะ <inaudible> เขาก็เลยบอกว่าจะทําเครื่องตัดหญ้าเราก็ไม่คิดว่ามันจะแบบเป็นเครื่องตัดหญ้าแบบที่มันใช้งานจริงอ่ะเออแ,แต่เขาบอกว่าเขาเขาจะทําเครื่องตัดหญ้าเอาอย่างเงี้ยอย่างนั้นมาใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถามพ่อเขาว่ามันได้ไหมคือเขาจะทําอย่างนี้พ่อก็เลยบอกว่าก็ลองดูก็ลองดูก็เลยพาเขาไปซื้ออุปกรณ์อย่างที่เขาอยากได้ แล้วเขาก็เอามานั่งทําหนูก็งงเหมือนกันคือทาทาขั้นตอนไหนไม่ได้เขาก็จะให้พ่อเขาช่วยเอทําจนมันออกมาใช้ได้เออเราก็อึ้งเหมือนกันว่าแบบเออเว้ยคือแล้วมันรู้ได้ยังไงว่าอะไรจะต้องเสียบตรงไหนคือคือพ่อเขาอะก็พอเป็นค่ะเขาไม่รู้อย่างเงี้ยส่วนมากหนูก็จะพาเขาไปถามผู้รู้บางทีอย่างรถสร้างอย่างเงี้ยหนูก็จะพาเขาไปดูคนที่เขาทํารถขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาก็จะจํามาใช้ตรงไหนไม่ได้ก็ก,ก็ก็จอดไว้ก่อนเดี๋ยวก็ ไปหาข้อมูลมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเขาก็ค่อยมาทําเพิ่มอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่ชอบแบบจำเขาเรียกอะไรเรียนแบบเนาะคือบางทีคือมันมันเป็นคนไม่ชอบแบบสอนแบบนั้นอะคือที่แบบมาสอนมาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ชอบอย่างเงี้ยเขาชอบแบบบางทีไม่ต้องสอนเขาอะแต่ทําให้เขาดูพอเดี๋ยวเขาจํามาทําต่ออะไรเงี้ยแต่เราก็จะบอกเขาว่าคือไปต่อต้านเลยอะ่ะมันกลายเป็นเราดูแบบเหมือนเราจะดูแบบ เหมือนเหมือนคนน้ำเต็มแก้วไปอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเป็นน้ำแค่ครึ่งแก้วพออะไรอย่างเงี้ยคือรับข้อมูลมาเออแล้วเราจะใช้หรือไม่ใช้อีกเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคือคอยข้อท่านที่จะฟังขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเขาเป็นคนมั่นใจตัวเองเยอะไปนิดเขามั่นใจมั่นใจในตัวเองอะค่ะเราก็เลยค่อยๆสอนเขานะนะตรงนั้นคือพีพีมีจะมีข้อตรงเนี้ยค่ะแต่คือตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรคือเขาก็รับฟังมาแล้วก็ลองมา ลองมาเปลี่ยนในสิ่งที่เขาทำอะไรอย่างเงี้ยคือได้บ้างไม่ได้บ้างเขาลื้อเยอะค่ะสิ่งประดิษฐ์เขาอะแล้วก็สําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดเขาก็ทำไอ้เครื่องดันฝุน่นถูบ้านนะคะ่ะมันเป็นมันเป็นที่ดันฝุน่นก็คือจะไม่ค่อยเข้าไปซ้อไปไปแทรกเขาเนาะคือจะจะรอเขาถามถึงจะบอกเขาอะไรเงี้ยแต่จะอาศัยความแบบพาเขาไปดูไปเห็นให้มันเยอะอย่างเช่นที่อวชเขาก็จะมีไอเดียของเขาเพิ่ม พาไปเที่ยวภูเขาที่เขาจะไปเห็นแบบวิวธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยคือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะหนูว่าที่ทำทำมาเชื่อมกันหมดเลยค่ะทั้งเรื่องการท่องท่องโลกกว้างของเขามันเอามาวันที่เขาแบบประดิษฐ์หรือทําอะไรขึ้นมาที่ผ่านมาเขาเอามาใช้หมดเลยอยู่ตรงนั้นแล้วก็การเล่นด้วยที่หนูบอกคือเขาเอามาใช้หมดเลยค่ะในตอนที่เวลาเขาทํางานอะไรจริง,งจังจังอ่ะคือมันเกิดจากตรงนั้นหมดเลย เห็นภาพความคุ้มค่าของการทุ่มแรงทุ่มใจที่ได้พาไปทํากิจกรรมต่างๆอย่างแม่ฝ้ายหรือว่าคุณพ่อเองเออต้องเตรียมความพร้อมขนาดไหนคืออาจจะต้องมีคุยกันก่อนไหมคะพ่อปอแม่ฝ้ายวันนี้จะไปตรงนั้นตรงนี้เราต้องเตรียมหรือให้ข้อมูลอะไรกับลูกก่อนยังไงบ้างคะหลักๆห,หนูก็คือมีสิ่งที่แค่ให้เขารับผิดชอบอย่างเช่นเขาตื่นมาก็คือต้องเก็บที่นอน แล้วก็คือไปจัดการตัวเขาอะค่ะมีม,มีมีซักผ้าก็ไปซักผ้ามีตากผ้าก็ไปตากผ้ามีล้างจานก็ไปล้างจานคือแค่จัดการที่ต้องทําแค่นั้นที่หนูให้เขาไว้แล้วก็ในในแต่ละวันเนี่ยคืออย่างบางทีตื่นเช้ามาเขาก็จะบอกว่าวันนี้เขาขอไปเล่นรถรางสมมุติเขาขอไปเล่นรถรางอย่างเงี้ยเราก็จะเอาโอเคคุณทําอะไรเสร็จกินข้าวเสร็จก็ออกจากบ้านแต่คือจะไปไหนก็นแล้วแต่คือต้องไปทํางานของพ่อของแม่ก่อน ก็คือเราก็จะไปทํางานกันก่อนแล้วก็คือช่วงช่วงช่วงที่ว่างเราก็จะพาเขาไปเล่นรถรางหรือแบบเขาอยากจะไปอพวชก็ได้ก็คือไปอพวชคือก็พาเขาไปดูค่ะหนูหนูหนูจะเป็นประเภทแบบไม่ค่อยสอนเพราะว่าเอาตรงๆหนูก็ไม่รู้จะสอนอะไรเขาคือคือหนูหนูไม่ชอบสอนนะแต่หนูจะชอบสังเกตเออว่าว่าว่าเขาสนใจอะไรแล้วหนูก็จะให้เขาทําอย่างนั้นคือสงสยัย บางสิ่งบางอย่างหนูตอบเขาไม่ได้อยู่แล้วเขาต้องไปหาข้อมูลเราเองคือหนูจะสอนเขาเสมอว่าหนูเขาจะต้องไปหาข้อมูลเราเองจะจะหาจากยังไงก็ได้คือด,ด้วยตัวหนูเองหนูยังไม่ได้ให้ลูกๆเล่น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  iPad เล่นโทรศพัพท์อะค่ะตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้มียังไม่ได้เล่นอย่างเงี้ยคือแต่เวลาเขาอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยมีคํามาให้เราเซิร์ชหาอย่างเงี้ยเราก็จะหาให้เขาแล้วก็จะอ่านให้เขาฟังคือเขาก็จะมีคือมามาบอกเราเลยว่า หาหาคำนี้ให้หน่อยหาอันนี้ให้หน่อยมันคืออะไรเปิดเปิดอย่างนี้ให้ดูหน่อยมีให้ดูไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกมาเราก็จะเปิดตามที่เขาบอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือส่วนมากคือหนูจะพาเขาไปเห็นของจริงอะคะ่ะอันนี้คือที่เรากาลังคุยกันอยู่นะคะคุณผู้ฟังคือน้องพีพีเนี่ยตอนนี้อายุแปดขวบนะคะชั้นปสองแล้วก็น้องโปรีอายุหกขวบก,กว่านะคะปหนึ่งแล้วก็จะมีเอสเธอร์นะคะสี่ขวบ อนุบาลสองเลยค่ะคนนี้แล้วสามคนพี่น้องคือแม่ป้ายบอกว่าไปทํากิจกรรมก็คือมีกิจกรรมร่วมกันพี่ทําน้องก็ลุยด้วยเอออันนี้เราคอยแนะนําเฝ้าดูยังไงคะเพราะอย่างบางกิจกรรมแบบน้องอนุบาลเอ,อ่ออาจจะอันตรายไปไหมกับลักษณะที่พี่พีพ,พีอาจจะกําลังประดิษฐ์ตัดต่อติดซ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างน้องน้องสาวเนี่ยก็คือจะนั่งดูพี่ด้วย เหมือนกับเขาเรียกนะเป็นเป็นลูกมือลูกมือพี่พี่พีก็จะแบบเธอหยิบประแจนั่นให้พี่หน่อยแต่ส่วนโปลีเนี่ยเขาก็พอเข้าใจเขาก็เหมือนกับเขาช่วยกันทําได้ค่ะแต่โปลีจะเป็นประเภทแบบพี่พีทำหนึ่งอันฉันก็จะทําอีกหนึ่งอันโดยที่ลอกพี่นั่นแหละแต่สิ่งที่เขาชอบก็คือมันคือคนละอย่างกันแต่เวลาเขาเล่นด้วยกันคือเขาเล่นด้วยกันได้ค่ะกิจกรรมกีฬาด้วยนะคะที่ได้คุยกับแม่ฟ้ายค่ะบอกว่าน้องๆชอบกีฬาแนวเอ็กซ์ตรีมแต่ว่า น้องเอสเธอร์เนี่ยจะเป็นแนวผู้หญิงเนาะด้วยความที่เขาเป็นลูกผู้หญิงเอ่อก็จะมีแบบชอบแต่งหน้าดูความสวยงามอะไรอย่างนี้นะแล้วอย่างของพีพีกับโปลีเนี่ยค่ะสองหนุ่มเนี่ยคือแนวเอ็กตรีมเลยเดี๋ยวให้แม่ปายเล่าให้ฟังดีกว่าว่าเอ่อเขามีกิจกรรมกีฬาเป็นแบบไหนยังไงทำไมถึงสนใจทิศทางแบบนี้คะเ,ออเขาเล่นเจสกีนะคะเจสกีที่เขาเล่นเนี่ยเข,อเ,อเขาซื้อเองเขาซื้อเองหนึ่งลำเขาเก็บเงินซื้อเองเพราะเขาอยากได้ เป็นเจสกียืนค่ะเขาอยากเล่นเขาก็เก็บตังค์ด้วยหลายๆวิธีนะคะเขาก็เก็บตังค์จนแบบตอนแรกเขาจะซื้อกันคนละลำแล้วมันแพงเนาะเฮ้ยเขารวมตังค์กันก็ได้สามคนเขาว่ารวมตังค์กันแล้วกันซื้อมันก่อนหนึ่งลำอย่างน้อยก็มีเล่นแน่ๆอ่ะเขาซื้อเขาอยากได้เจสกียืนเขาก็เลยไปซื้อเจสกียืนมาหนึ่งลำลำแรกที่เขาซื้อเองมันก็คือมันก็คือหลักหมื่นเ,เนาะ,นะแต่สําหรับเด็กมันแพงอะ่ะมันแพงแล้วแต่เราไม่ซื้อเขาซื้อมาแล้วเขาก็เล่น คือครั้งแรกอ่ะหนูก็ด้วยความที่เขาจะพูดว่าไงคือด้วยความที่เราเลี้ยงลูกเองยี่บสี่ชั่วโมงเรารู้นิสัยเขาครั้งแรกที่เขาลงลงบ่อเราก็ปล่อยเขาเล่นเขาเขาชอบดูแล้วเขาก็ทําตามซึ่งเขาเคยดูคนเล่นเจสกีแล้วเขาเห็นแล้วว่ามันเล่นแบบนี้เราก็แค่สอนเขาว่ามันเป็นเครื่องยนต์นะกรรมแล้วมันก็คือไปนะมันไม่เหมือนจักรยานนะที่คุณต้องปั่นคือมันมันมันสะดวกสบายกว่า คุณก็ต้องมีภาพอยู่ในหัวว่ากมหนึ่งกมสองกมสามกรมสี่ข้างแรกหนูก็พาเขาไปบึงไปไปไปเล่นนะคะลำเดียวโดยที่เขาผัาดกันเล่นคือเราก็งงว่าแบบเอเอเขาก็เล่นได้เลยคือเขาเข้าใจเครื่องยนต์ว่ามันค่อยๆบิดเขาก็ค่อยๆบิดของเขาเขาก็ไปวนอยู่แค่ตรงนั้นอ่ะเรา,าบอกว่าเราไม่ให้เขาออกไปไกลเราให้เขาอยู่แค่บริเวณนี้เผื่อมีอะไรเราช่วยเหลือทันอ่ะเขาก็เล่นอยู่เ right ท่านั้นนะคะจนเราบอกว่า นั้นถ้าคุณยืนเหมือนหมายถึงน้องชายเขาว่ะถ้าเขายืนได้เราจะซื้อให้อีกหนึ่งลำเขาก็ยืนให้เราดูทั้งๆท,ที่ผ่านมานั่งมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยืนแล้วเราพูดแล้วเราก็เลยต้องซื้ออีกหนึ่งลำเขาก็เลยมีสองลำไว้เล่นคู่กันส่วนน้องสาวเขาอะก็เล่นด้วยค่ะเขาเอาน้องไปด้วยเวลาเขาเล่นอะเขาจะเอาน้องนั่งหน้าเอาน้องนั่นหนาั่งหน้าแล้วคือเขาก็จะพาไปแต่เวลาน้องเล่นอะเขาจะขับไม่แรง เขาเหมือนกับพาน้องขับแค่ชมวิวอะค่ะคือเวลาเขาไปเล่นจนสกีน้องเขาก็จะไปเล่นน้ําก็คือทุกๆก,กิจกรรมอะเขาเล่นด้วยกันหมดเลยคือไม่ได้มีแบบเฮ้ยฉันไม่อยากไปหรืออะไรคือเขาก็เหมือนกับเขาหาอะไรทํากันได้หมดโดยที่ว่าเขาก็พาน้องเขาไปเล่นด้วยไปวนไปเล่นแล้วก็มาเล่นน้ํากับน้องอะไรอย่างเงี้ยส่วนจักรยานเขาเล่นจักรยานเขาเรียกว่าอะไรนะ b m s racing อะค่ะเขาก็เหมือนเดิมคือตอนนั้นน่ะเราก็จะส่งเขาเรียน เขาก็ไม่เอาเขาก็บอกเดี๋ยวเขาดูแลเดี๋ยวเขาทําตามเองเขาก็ทําตามจริงๆเขาก็ฝึกฝึกแบบเขาเรียกอะไรนะปั๊มโดยที่ไม่ปั่นอะค่ะเขาก็ทําทุกวันนี้คือเขาก็ปั๊มปั๊มเองโดยที่เขาก็ไม่ได้เรียนเพราะว่าเขาเขาไม่ชอบเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาทําเองก็ได้อะไรเงี้ยเขาแค่บอกว่าเขาแม่ซื้ออุปกรณ์ให้เขาพอเขาอยากเล่นอะไรแม่ซื้ออุปกรณ์ให้เขาพอเดี๋ยวเขาหัดเองเขาพูดแบบนี้อืมเราเขาก็เลยบอกว่าแม่ไม่ต้องเปลืองตังค์ส่งหนูเรียนอะไร เขาแค่บอกว่าเออถ้าเขาอยากทําอะไรเดี๋ยวเขาบอกลูกจะเป็นคนเตรียมเองอย่างโบลียะค่ะคนกลางเขาก็จะชอบเล่นบอร์ดเกมเขาก็จะเหมือนกับก็เลยหยบบอร์ดเกมมาก็มาเล่นกันพอพอเล่นบอร์ดเกมอ่ะพี่ๆคือเล่นก็เล่นด้วยคือทุกคนก็จะมานั่งร้องวงกันเล่นอ่ะพี่หญิงนึกออกปะคือเวลาเขาจะทําอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนก็จะจะทาร่วมกันในสิ่งที่แบบอีกคนนึงอยากจะทำอะไรเงี้ยเวลาอ่านหนังสือเนี้ยเขาหยิบหนังสือมาเงี้ยทุกคนทําอะไรอยู่เนี้ยก็จะมา กองรวมกันมาฟังมาฟังหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเขาเขาคือในแต่ละวันอ่ะเดี๋ยวลูกเขาก็จะปรึกษากันเองว่าคือวันนี้เขาจะไปทําอะไรอยากไปทาอะไรกันอะไรเงี้ยเขาจะปรึกษาเราว่างเราก็พาเขาไปไม่ว่างเราก็ก็บอกเขาว่าวันนี้เราจะต้องไปทําอันนี้ก่อนอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเข้าใจคือเขาเรียกว่าอะไรเขาก็ยืดหยุ่นตามตามสถานาการในแต่ละวันอย่างนี้เลยค่ะพูดคุยหารือกันตลอดเวลานะคะ <c oughs> เพราะว่า ตัวน้องพีพีเองไม่ได้ชอบในทิศทางของการที่จะต้องมาใช้คําว่าสอนแล้วกันเนาะแต่จะเป็นการเรียนรู้จากตัวผู้เรียนแล้วก็เจาะไปในสิ่งที่สนใจนั่นเองนะคะในมุมของความวางใจเราวางใจตัวเองยังไงคะว่าเอะไม่ต้องอะไรขนาดนั้นหรอกลูกข้างบ้านเขาไปโรงเรียนเขามีดูนนี่นั่นเยอะแยะเออแล้วของเราลูกค่อยๆไปอย่างเงี้ยเราวางใจตัวเองยังไงปรับใจตัวเองยังไงคะ อันดับแรกเราต้องคิดก่อนเอ้ยเรา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 ต้องเรา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 ต้องไอ้นี่ก่อนว่าคือเด็กแต่ละคนอนะ่ะมันไม่เหมือนกันอย่างเอาแค่หนูเลี้ยงลูกสามคนอนะ่ะเขาก็ชอบไม่เหมือนกันแต่ว่าเขาเล่นเขาเล่นเขาเล่นเหมือนกันได้แต่ว่าเขาก็จะมีมุมที่เขาชอบอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะมันเปรียบเทียบกันไม่ได้อย่างลูกหนูสามคนอนะ่ะหนูไม่สอนอ่านไม่สอนเขียน แต่ว่าหนูอ่านหนังสือให้เขาฟังเนอะนิทานให้เขาฟังทุกวันอ่านหนังสือให้เขาฟังในสิ่งที่เขาอยากรู้เล่มไหนอย่างเงี้ยก็จะหยิบมาอ่านอย่างพีพีแปดขวบแล้วอ่ะเขายังอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยเพราะเขาไม่อยากอ่านเออหนูก็จะถามเขาว่าคือคุณไม่อยากอ่านมั้งหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเขาไม่อยากอ่านแต่ส่วนโปลีเนี่ยเขาเป็นคนที่หยิบหนังสือมาสะกดอ่านเองมาหัดอ่านเองมาผสมคําอ่านเอง อ่านไปเธออ่านผิดอ่านถูกเขาสงสัยเดี๋ยวก็ถามคำนี้คือมันอ่านว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือข้างทงข้างทางเขาอ่านหมดเลยโปลีโปลีอ่านหนังสืออ่านหนังสือเองอ่านหนังสือออกแล้วก็พยายามแบบพออ่านได้เขาก็พยายามผสมคําก็เขียนเป็นคําออกมาอันนี้คือคือนิสัยโปลีซึ่งมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยแล้วอย่างแล้วอย่างที่เขาบอกว่าอย่างเอเธอร์อ่ะเขาก็บอกว่าผู้หญิงอ่ะยังไงก็ชอบรักสวยรักงามแล้วก็เถียงว่าจริงๆอ่ะ มันเป็นที่ตัวเด็กเพราะว่าเอเธอร์อะเราเอะพาเขาไปเอ็กซ์ตรีมกับพี่ตั้งแต่เกิดคือพี่เล่นอะไรเอเธอร์เล่นด้วยพี่เล่นเตสก,กีเอเธอร์เล่นด้วยพี่เล่นเซิร์ฟเอเธอร์เล่นด้วยจนวันหนึ่งเขาก็มาขอเราเองว่าแบบแม่หนูหนูหนูหน,หน,หนอยากแต่งหน้าเราก็เลยแบบเอออยากแต่งหน้าได้ดิซื้อเครื่องสําอางที่มันออแกนิกให้ละกันก็เล่นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเขามันเป็นตัวเขาเองเลยอะค่ะที่เป็นตัวเขาจริงๆอ่ะอืมคือมันเหมือนกับ เราต้องสังเกตเนาะสังเกตลูกว่าเขาชอบอะไรยังไงแล้วเราก็ส่งเสริมเขาทางนั้นโดยที่เราอะ่ะไม่เอาเขามาเปรียบเทียบกับใครและอย่างอย่างเด็กคนอื่นที่ถามว่าเขาท่องได้อ่านได้แล้วอะอันนั้นก็ก็ดีแล้วคือมันก็เรื่องของเขาลูกเราไม่ท่องไม่อ่านแต่ว่าลูกเราทําแบบนี้ได้เราก็แค่เหมือนส่งเสริมในสิ่งที่ลูกถนัดและสนใจไอ้ตรงที่เขาไม่ถนัดอะก็ปล่อยเขาไปเดี๋ยวเขาก็ได้วันนึงอะ่ะเขาก็ได้ แต่คือตอนนี้เขาเขาไม่ชอบเขาไม่อยากอะ่ะแล้วถามว่ามันเป็นปัญหากับชีวิตเขาไหมถ้าเท่าที่หนูมองเขาทุกวันหนูก็ยังไม่เห็นมันเป็นปัญหากับชีวิตเขาค่ะในลักษณะที่เราให้พื้นที่กับการเรียนรู้รวมถึงเรียนรู้ไปตามความพร้อมนะคะคุณผู้ฟัง รูปแบบที่ครอบครัวเรียนรู้ไปด้วยการเติบโตไปด้วยกันด้วยนะคะเพราะเห็นจากที่น้องๆก็เรียนรู้เติบโตคุณพ่อคุณแม่เองก็จะต้องคอยสังเกตคอยดูแลแล้วก็สปอร์ตให้ในส่วนที่เด็กๆก,กําลังต้องการหรืออยากได้ความรู้หรือข้อมูลในส่วนนั้นส่วนนี้นะคะ ช่วงท้ายนี้ฝากให้แม่ป้ายส่งกําลังใจให้กับเพื่อนๆบ้านเรียนแล้วกันเนาะในจังหวะนี้มีหลายๆครอบครัวที่เพิ่งจะมาทำโฮมสกูลแล้วก็ดูเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่ค่อยๆเติบโตเยอะมากทีเดียวค่ะเอ,อเราฝากเป็นกําลังใจให้สักนิดนึงค่ะอ,อจะบอกบ้านบ้านที่คนที่สนใจบ้านเรียนนะคะหรือว่าคือกําลังกําลังจะเดินเข้ามามันเหมาะมันเหมาะกับบ,บริบท ของของทุกทุกคนจริงๆค่ะคือเราจัดให้มันให้มันเหมาะกับเงินในกระเป๋าได้เลยคือของฟรีมันมีเยอะแค่เราต้องหาะคะ่ะแล้วก็คือคนที่สนใจคนใหม่อ่ะคะ่ะคือถ้าเกิดศึกษามาแล้วอ่ะคะ่ะให้ลุยเลยค่ะคือคุยก,กันแค่สองคนสามีภรรยาเข้าใจกันคือบางทีเขาอาจจะไม่รู้จักบ,บ้านเรียนจริงๆแต่พอเข้ามาแล้วจริงๆอะ่ะงงหัวไม่ขึ้นเลยคือคือเราไม่ออกแน่นอนเราจะเนี่ยยาวๆไปเลยค่ะ คือมันมันสนุกค่ะมันมันทําตามเงินในกระเป๋าเราได้วันนี้เราไม่มีตังค์อ่ะเราก็ยังสามารถพาลูกเรียนรู้แบบไม่มีตังค์ได้วันนี้เรามีตังค์เยอะหน่อยเราก็สามารถพาลูกเรียนรู้แบบเออใช้ตังค์ขึ้นมาหน่อยคือมันมันมันสะดวกสบายกับเงินในกระเป๋าด้วยแล้วก็สะดวกสบายกับบริบทของครอบครัวด,ด้วยค่ะถ้าจัดให้มันดีอะ่ะคือไม่ต้องตามใครบ้านเรียนคือเวลาเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ต้องตามใครว่าลูกเราจะต้อง จะต้องโอ้โหจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้ไม่ต้องเลยค่ะเอาที่แบบบ้านตัวเองสะดวกเลยแต่ถึงเวลาแล้วเขาเรียกว่าไงนะถึงเวลาจบอะ่ะคือแค่ลูกเราอ่านออกเขียนได้ตามที่เขาแบบวางไว้ก็พอในในจุดจุดนึงแต่ระหว่างทางเนี่ยคือเรียนแบบสนุกอ่ะค่ะลูกจะไปเองโดยที่เราแบบตามไม่ทันเลยด้วยซ้ําคือลูกจะเป็นคนนําเราเองเลยอะ่ะถ้าเกิดแบบเขาเขาค้นทางของเขาเจอหรือเขาสนุกกับการเรียนรู้ค่ะคือเขาจะแบบ เป็นคนนาเราไปเองเลยอะเราแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยเลยแต่ละวันน่ะคือมันคือถ้าเขาเรียกว่าไงถ้าถ้าเราแบบตัดอันดับแรกคือเราต้องให้เวลาเขาก่อนเนาะคือเพราะถ้าเราไม่ให้เวลาเขาเราจะไม่รู้เลยว่าเขาต้องการอะไรเพราะว่ามันไม่มีใครสังเกตลูกเราได้ดีเท่าเราอะคือคือเราสังเกตลูกเราอะเราก็จะไม่หลอกตัวเองอะแล้วบางคนบอกว่าโห oh, เรียนโฮมสกุลมันต้องเรียนที่บ้านมันไม่ต้องเรียนที่บ้านเลยคุณจะไปเรียนที่ไหนก็ไปเถอะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเขียนเอา หรือถ้าเกิดว่าหรือถ้าเกิดว่าไม่อยากกลับมาเขียนที่บ้านอนะคุณก็ยกคอมไปด้วยตัวนึงคือไปเรียนที่ไหนก็ไปอยากทําอะไรทําเลยจริงๆค่ะคือเด็กอะเราไปตามเขาได้เลยเดี๋ยวเขาจะดึงเราไปเองอะคือเขาก็จะมีสิ่งที่เขาแบบสนใจลึกๆเองเราก็ตามเขาไปเขาอยากทําอะไรเราก็ไปกับเขาคือเอาลูกเป็นหลักค่ะถ้าเรามองลูกออกอะวันๆนึงเราไม่เหนื่อยเลยเราจะเหนื่อยกับการตามเขาไปเนี่ยแหละมันเหนื่อยตรงนี้แหละ คือมันจะไม่ว่างเลยคือเขาอยู่บ้านเขาก็จะหาอะไรทําในสิ่งที่เขาเขาชอบตรงนั้นอะ่ะเขาก็จะมีอะไรทําของเขาง่วนได้ทั้งวันโดยที่เราก็ยังไม่เห็นเขาว่างเขานั่งเบื่อหรือยังไงอะค่ะบางทีไอการเบื่อเบื่อของลูกอะ่ะมันก็ดีอย่างตรงที่ว่าลูกก็จะได้คิดว่าแบบจริงๆแล้วคือเขาอยากทําอะไรเขาอะไรยังไงอืมแต่บางทีพ่อแม่เห็นว่าโอ้ยลูกอยู่บ้านเล่นอะไรไร้สาระจะบอก ยืนยันเลยว่าการเล่นไม่ไร้สาระเลยค่ะทุกวันนี้ลูกที่บ้านสามคนน่ะที่เห็นเขาเป็นอย่างเงี้ยมันเกิดจากการเล่นหมดเลยกล้าพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าเขาเล่นจริงๆเล่นจริงๆทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้มีเขียนนอกจากใครอยากเขียนเขาก็มาเขียนของเขาเองคือการเล่นของเด็กไม่ไร้สาระเลยค่ะไม่ว่าจะเล่นดินเล่นทรายเล่นเลิะขนาดไหนจะปล่อยให้เขาละเลงเต็มบ้านก็ไม่ไร้สาระไม่มันไม่ใช่หน้าที่เราที่เราจะต้องไปเก็บให้เขาคือจะเล่นได้จะอิสระแค่ไหนก็ได้แต่เสร็จแล้วคุณต้องล้างต้องเก็บ แค่นั้นเลยค่ะอ่าเป็นกุญแจสําคัญเลยค่ะคุณผู้ฟังที่แม่ฟ้ายบอกว่าให้เราได้ใช้พื้นที่ใช้เวลานะคะในการเปิดโอกาสให้ลูกๆได้เรียนรู้เนาะ,ะการเล่นคือการเรียนรู้นะคะแล้วก็การเรียนรู้ที่เป็นไปตามความชอบรวมถึง เน้นตามตัวผู้เรียนนะคะน่าจะได้ศัก,กยภาพหรือการที่เราได้เห็นความสามารถของลูกๆเราค่ะว่าเขาน่าจะไปทิศทางไหนเพื่อการเติบโตไปสู่ตัวตนหรืออนาคตของเขานี่แหละที่จะเติบโตไปนะคะวันนี้นรายการห้องเรียนปากว้างขอบพระคุณแม่ฟ้ายมมากๆเลยค่ะที่มาร่วมกันพูดคุยแบ่งปันขอบคุณมากค่ะค่ะ และนี่คือเรื่องราวของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้นะคะส่งกําลังใจให้กับทุกท่านเช่นการที่อาจจะกําลังเลือกทิศทางการเรียนรู้ของลูกๆค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับแม่หญิงสกาวรั์วงมั่นกิจการแล้วรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้ใหม่อีกครั้งที่ w w w t h a i p b ์เว็บ a อทไทสนะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทยพีบีเอสพอดแ Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. We the World. We the Voice.